เคล็ดลับดักขนตาให้งอนเด้งทั้งวันขนตาไม่ลุงดงดักขนตายังไงให้ขนตาเด้งเด้งงอนงอนไม่ขนตาหักหรือลุงลงระหว่างวันวันนี้เรามีเคล็ดลับดักขนตาให้งอนเด้งแบบง่ายง่ายที่สาวสาวหลายคนยังไม่เคยลองรู้แล้วลองเรียนวิธีดักขนตาดูนะจ๊ะ 1. จุดแปรงขนตาก่อนปัดมาคาร่า E1ขั้นตอนนี้หลายคนขี้เกียจหรืออาจจะมองข้ามไปวิธีการดักขนตาให้งอนนานๆเนียนเหมือนติดขนตาปลอมก็ควรหวีขนตาให้เรียงเส้นก่อนทุกครั้งโดยลองหาซื้อหวีซี่เล็กๆสำหรับแปรงขนตาเอามาปัดให้เรียงเส้นสวยไม่กอบกันเป็นก้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ขนตาหักหรือดัดแล้วงอนไม่เท่ากัน 2. จุดใช้ไดเป่าที่ดักขนตาก่อนดัดE2 และสิ่งสำคัญมากคือการวอร์มที่ดักขนตาของเราให้อุ่นๆนั่นเองค่ะโดยการใช้ไดเป่าที่ดักขนตาก่อนเน้นเป่าตรงที่เป็นเหล็กไม่ใช่ตรงยางหนักไม่นั้นยางอาจจะเสื่อมสภาพได้ง่ายพอเป่าจมบุญแล้วก็นำไปดักขนตาได้เลยขนตาจะผูกจัดทรงด้วยความร้อนให้งอนนานมากขึ้น 3. จุดปัดมาคาร่ายกโคน E3 เมื่อขนตางอนเท่าที่ต้องการแล้วให้ปัดมาคาร่าเน้นที่โคนขนตาก่อนโดยปัดช้อนขึ้นใต้ขนตามาคาร่าจะช่วยยกโคนขนตาให้ยิ่งงอนได้มากขึ้นเน้นปัดตรงปลายขนตาให้น้อยเพื่อไม่ให้ปลายหนักจนขนตาดูลงแต่ปัดตรงโคนให้ทรงตัวได้ดีแทนนะคะ 4. จุดใช้แบบหนีบขนตาให้เป็นช่อ E4 หลังจากปัดมาคาร่าแล้วก็ใช้แบบหนีบขนตาให้เป็นช่อๆเพื่อให้ขนตาดูมีทรงมากขึ้นโดยใช้แบบดันโคนขนตาให้ทรงตัวได้ดีจากนั้นจับปลายขนตาให้เป็นช่อสวยแค่นี้ขนตาก็จะงอนเด้งได้ทั้งวันแล้วค่ะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะขอขอบคุณข้อมูลโฟลันมอร์เจสซิค่าแทนวีเซอร์แมน